สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายจากสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลท่านได้ทำนายเกี่ยวกับประเทศไทยไว้ดังนี้ครับจะมีรัฐประหารหรือเปล่าสินแสตอบว่ายังไม่รู้เพราะยังไม่ถึงเวลาตอนนั้นรู้แค่ว่าตอนนั้นมีเรื่องหนักๆเกิดขึ้นในช่วงปี2568ถึง2569ดวงเมือง67มังกรอาลวาดดวงเมืองปีนี้อาจารย์บอกว่าเป็นปีกระต่ายปีแห่งการประนีประนอมปีหน้าน่ะมะโรงเป็นธาตุไม้เศรษฐกิจพอไปได้แต่จะวุ่นวายมังกรอาลวาดพรรคก้าวไกลจะอาลวาดไหมล่ะมันต้องมีเรื่องพวกนี้ขึ้นมาแต่ใครจะทำหรือไม่ผมไม่รู้บางเรื่องน่ะเราก็ไม่รู้จริงๆพรรคก้าวไกลมาเป็นฝ่ายค้านอาจารย์มองว่าเป็นเรื่องดีนะเขาเป็นคนหนุ่มไม่สนหน้าอินหน้าพรมตรวจสอบไม่ว่าใครจะเป็นพรรคพวกของใครทำให้พวกทุจริตกับบ้านเมืองกลัวแล้วยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเกิดปีมะแมเดือนมะเมียวันมะโรงพื้นฐานชะตาเป็นแพะรับบาปสุดท้ายตัวเองต้องมารับกรรมรับปัญหาแทนคนอื่นอายุอยู่ใน56ขึ้น57อยู่ในช่วงดวงดีอยู่ไม่มีปัญหาอะไรปีนี้ก็เป็นปีสมพงษ์ดีไม่ดีน่ะอาจจะกลับไทยอีกคนก็ได้เพราะช่วงนี้ดวงดีประวิตรวงษ์สุวรรณท่านเป็นคนใจดีฉลาดและจำได้แม่นแต่ปีนี้น่ะท่านอายุ79ปีถือว่าเข้าเคราะห์และเป็นปีชงด้วยประยุทธ์จันทร์โอชาอายุ69ย่าง70เป็นปีมะเมียท่านพ้นเคราะห์ตั้งแต่กรกฎาคมประกาศวางมือแล้วลงจากตำแหน่งอย่างสวยงามไม่แน่ว่าชาติต้องการก็อาจจะกลับมาอีกทีนั่นหมายความว่าพลเอกประยุทธ์จะกลับมามีบทบาททางการเมืองอีกครั้งหรือไม่อนาคตไม่แน่นอนเพราะเรานั้นก็เคยมีหลายคนที่ถูกเชิญมาเพื่อทำประโยชน์กับบ้านเมืองเกษียณไปแล้วอาจจะมีโอกาสกลับมาอีกครั้งก็ได้หมอปลายเตือนคนหัวทองยุ่งสถานการณ์ไทยส่อปิดประเทศหมอปลายไพรกระซิบหมอดูชื่อดังของไทยได้ทำนายอธิบายสิ่งที่เห็นจากท่านยมว่ากำลังจะมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นกับประเทศไทยในเดือนสิงหาคม2566ด้วยหมอปลายได้เผยผ่านทางรายการคุยแหลกแดกดึกของพิธีกรดังอย่างมดดำคชภาหมอปลายกล่าวช่วงหนึ่งของรายการว่าหลังจากเดือนสิงหาคม2566เป็นต้นไปสถานการณ์ของประเทศไทยต้องระวังเรื่องของคนหัวทองจะเข้ามายุ่งเกี่ยวกลุ่มวัยรุ่นก่อความวุ่นวายและสิ่งที่สำคัญมีเหตุการณ์คล้ายปิดประเทศ 1-2 ปีโดยหมอปลายอธิบายว่ากลุ่มผู้หญิงวัยรุ่นออกมาจนเกิดความวุ่นวายค่อนข้างหนักมากใช้อารมณ์ตัดสินและไม่ค่อยคิดที่จะประนีประนอมซึ่งหมอปลายได้เตือนว่ากลุ่มคนเหล่านี้ต้องใจเย็นๆลดความรุนแรงทุกทางส่วนเรื่องของคนหัวทองคือจะมีสำนักข่าวหรือหน่วยงานจากต่างประเทศพวกหัวทองเข้ามายุ่งเกี่ยวกับสถานการณ์ในประเทศไทยสร้างปัญหาด้านของเศรษฐกิจและชีวิตของประชาชนค่อนข้างมากด้านของมดดำคชภาถามว่าสิ่งที่หมอปลายบอกเป็นการทำนายจากสถานการณ์หรือได้ยินจากการสื่อสารมาหรือไม่หรือหมอปลายยืนยันว่าเป็นการได้ยินจากการสื่อสารกับท่านยมไม่ใช่การวิเคราะห์จากสถานการณ์และตนเองก็ไม่ทราบอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันความคืบหน้าหมอปลายเปิดคำทำนายดวงวงการบันเทิงตุลาคมพฤศจิกายนเจอเรื่องช็อก2เรื่องเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งหมอดูคนดังของไทยที่ใครๆก็รู้จักหลังจากที่ออกมาทำนายหลายๆเหตุการณ์หลายครั้งอย่างแม่นยำจนโด่งดังสำหรับหมอปลายไพรกระซิบที่ล่าสุดหมอปลายได้มาเปิดคำทำนายดวงวงการบันเทิงผ่านทางรายการ
เมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิม EP ที่126ดำเนินรายการโดยเจเนเฟอร์คิมซึ่งได้ถามว่าวงการบันเทิงบ้านเราจะมีเรื่องช็อกบ้างไหมด้วยหมอปายบอกว่ามันก็ช็อกไปเกือบหมดแล้วปีนี้ช็อกเยอะแล้วน่าจะยังเหลืออีกช็อต2ช็อตในช่วงเดือนตุลาคมพฤศจิกายนถึงชีวิตไหมเจเนเฟอร์คิมถามหมอปายตอบว่าไม่ถึงแต่ก็รุนแรงตกใจเสื่อมเสียชื่อเสียงฟ้องร้องก่อนทิ้งท้ายว่าขอเตือนประชาชนให้ใจเย็นๆใจเย็นๆนะเป็นสิ่งที่สำคัญน่ะเข้าใจว่ามันผิดหวังแต่ว่าถ้าใจร้อนมากกว่านี้อะไรที่มันบานปลายมากกว่านี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาหากินไม่ได้นะขายของไม่ได้มันกระทบหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเผาๆมือกันหน่อยทำอะไรก็แค่บางจุดบางที่อย่าลามไปทั่วคำทำนายจากสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติกุลได้ทำนายไว้ดังนี้ครับตามดวงแล้วพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจะมีโอกาสได้กลับมาเป็นนายกอีกครั้งหรือไม่สินแสตอบว่าดวงท่านก็ยังไปได้ดีข้างหน้าแต่ตอนนี้ท่านประยุทธ์และท่านประวิตรท่านเบื่อกับสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้คนเราทำดีแล้วถูกด่าทำอะไรไม่เห็นผลงานสังคมก็ปั่นป่วนท่านเลยหยุดดีกว่าให้ลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแต่เรื่องของบ้านเมืองมันลองไม่ได้ไงถ้าดูตามดวงแล้วท่านประวิตรอยากจะพักการเมืองมากกว่าเลยให้น้องชายพลเอกพัชรวาทวงสุวรรณขึ้นมาก็เข้ามาในกลุ่มของพักแต่ก็ไม่กล้ายืนยันว่าจะไม่มีบทบาททางการเมืองอีกเพราะคางของท่านนั้นยังสวยยังมีโอกาสข้างหน้ารัฐบาลเศรษฐาคำถามถัดมารัฐบาลคุณเศรษฐาที่มีดวงคุณทักษิณเกื้อหนุนจะมีอายุครบวาระ4ปีหรือไม่สินแสตอบว่าถ้าเรามองตามดวงเมืองปีหน้าปีมังกรอีกปีเป็นปีมะเสงปีงูร้ายหักหลังฉกชิงวุ่นวายฉะนั้นในปี2568ถึงปี2569อาจารย์ห่วงบ้านเมืองจะวุ่นวายปั่นป่วนและเป็นปีที่ไม่เกื้อหนุนคุณเศรษฐาด้วยไม่เกื้อหนุนคุณนุ่งอิงและดวงเมืองแต่ปีหน้าดีต่อคุณทักษิณแต่อายุท่านจะเริ่มเข้าเคราะห์แต่เมื่อถึงช่วงเวลาก็ต้องมาวิเคราะห์กันใหม่เพราะต้องดูครม.ว่ามีใครบ้างและดวงของใครเป็นอย่างไรแต่พูดถึงณเวลานี้ว่าคุณเศรษฐาดวงจะต้องเจอเรื่องราวหนักๆโครงการต่างๆที่ท่านทำต้องระวังจะส่งผลข้างหน้ามีปัญหาได้เหมือนอย่างที่เคยเห็นมาเวลาใครทำอะไรสุดท้ายตัวเขาต้องติดคุกติดตารางอย่ากลายเป็นแพะรับบาปให้คนอื่นเลยถามว่าจะอยู่ครบวาระไหมมันต้องดูนะช่วงเวลานั้นว่าเขาทำอะไรหนักๆหรือเปล่าหรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวสู่การเลือกตั้งใหม่ก็ได้2567ปีมังกรอาละวาดจุดตายดวงทักษิณคุมเศรษฐาสินแสผานุวัตรระวังไม่มีแผ่นดินจะอยู่เจ้าของคำเตือนล่วงหน้าต่ออดีตนายกทักษิณชินวัตรที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดในประวัติศาสตร์เมื่อ20ปีสุดแม่นยำจนกลายเป็นวิวาทะหมอดูกับนายกกระหึ่มในขณะนั้นไทยรัฐทอล์คคุยกับปรมาจารย์สินแสผานุวัตรพันวิชาติกุลดวงและห่วงจุ้ยผ่าดวงนายกเศรษฐาถูกทักษิณคุ้มจริงหรือไม่เปิดความลับห่วงจุ้ยทำเนียบรัฐบาลใหม่ในฐานะคนวางห่วงจุ้ยให้อยู่แล้วอันตรายมีคนสั่งให้ทำห่วงจุ้ยทำเนียบรัฐบาลวางยารัฐบาลใหม่ใช่หรือไม่ห่วงจุ้ยรัฐสภาแฉทิศทางไม่มีดวงอาถรรพ์ตำแหน่งหันปากกระบอกปืนใหญ่กลาโหมมีจริงไหมผ่าดวงผวาทิมพิธาและ7คนตัวละครสำคัญการเมืองไทยยิ่งลักษณ์ชินวัตรมีดวงกลับเมืองไทยดวงประยุทธ์อาจมีรีเทิร์นคำเตือน2ปอก่อนเลือกตั้งและอื่นๆอีกมากมาย2566ห้ามเลือกตั้งอาจารย์เคยบอกเมื่อ2ปีที่แล้วปี2564คุยกับผู้ใหญ่ว่าควรจะเลือกตั้งปี2565ไม่ควรจะเลือก2566เพราะดวงท่านประยุทธ์และท่านประวิตรนั้นดีอยู่ถ้าเลือกปีที่แล้วจะดีกับทุกฝ่ายแต่ถ้ามาเลือกปีนี้มันเหนื่อย
เลือกตั้งวันนั้นถึงได้วุ่นวายจนถึงตอนนี้ประเด็นถัดมาความลับคำเตือนพลเอกประวิตรอันนี้เป็นความลับแต่เรื่องมันผ่านไปแล้วก็ไม่เป็นไรเพราะท่านน่ะก็หมดวาระแล้วอาจารย์เตือนไปในบางเรื่องแต่บางคนอยู่ในอำนาจมานานก็เชื่อมั่นในตัวเองและไม่ค่อยฟังซึ่งถ้าเลือกเมื่อปี2565เหตุการณ์ก็คงจะเปลี่ยนไปเป็นอีกอย่างพอมาเลือกตอนนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนั่นเอง